สวัสดีครับเตือนวิถีสารครับผมดีครับลุงเขียววิถีสารครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อชอบภาษาน้องลุงเขียวเนาะครับผมโอ้เมื่อนี้ทางชอบภาษาเพิ่นกับมีแนวดีๆนะแซ่บๆมาเป็นพี่เพิ่นน้องได้กินกันน้องลุงเขียวเนาะครับผมเมื่อนี้เอ็ดเมนูอย่างครับลุงเขียวโอ้สิอุ๊เพียครับผมโอ้อ้วนแน่อ้วนทั้งอ้วนทั้งอุ๊ครับผมอือเพิ่นนี่เจ้าของช่องเพิ่นขับไปในบ้านอยู่พี่น้องครับเพิ่นก็ไว้ท้ายฐานในพี่น้องครับผมนี่ครับพี่พี่น้องอันเนี้ยครับผมเอ็ดนะแซ่บๆตัวนี้แม่เนื้อโอ้เนื้องามน้องเขียวเนาะครับผมเดี๋ยวซอยเนื้อซอยไงดีสักวันจะมาติดตามครับผมนะครับน้องสำหรับเมนูแซ่บๆมื้อนี้พี่น้องครับผมพุ่นน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพุ่นน่ะโอ้สิอู้นี่อื้อหือออกไสเลยเจ้าเฮาเอาไว้นี่ก่อนอื้อเอาแยกกันพี่น้องครับนี่ด้วนนี่อู้เนาะครับผมเอาติดตามพี่น้องครับผมครับอันนี้ก็โอ้พี่น้องครับครับหลังจากได้เนื้อมากก็เอาลงร่วนพี่น้องครับครับอันนี้ก็ใส่น้ำปลากับรสเดียวเรียบร้อยน้องเจ้าเนาะครับผมใส่ผงชูรสบ่ล่ะปลาเจ้าน้อยสิใส่ครับอื้ออันนี้บ่ใส่น้ำหลายพี่น้องครับผมครับลงเกลียวว่าเอ็ดแบบบ่ให้มันหยาบโอ้เฮ็ดเผ็ดร่วนให้มันหนึ่งแฮงกับเพื่อนละมันว่าคำบ่อยอย่างมันหยาบเพราะว่าบ่ต้องเล็ดทุกหลายมันแมนบ่นี่กินกับกินซุปรู้ว่าเจ้าซุปกินดิบก็บ่เอาเคยกินสเต็กบ่ถามแน่บ่แล้วเกิดมาจะเป็นไรเด้อสเต็กก็บ่เคยเจอเนาะมีแต่คนเคี้ยวนี่ทั้งในมันบ่ซุปได้พี่น้องครับผมเขาเขียนว่าสเต็กนี่เป็นฝีมือตักอยู่แต่ว่าเนื้อนุ่มๆพี่น้องครับมันสิเป็นเนื้อคนละอย่างกันเนาะแต่อันนี้ก็สิแซ่บพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวเอ็ดดีๆพี่น้องครับอู้เอ็ดสิซุปๆแน่นุ่มเกี่ยวว่าพี่น้องครับมื้อนี้เดี๋ยวสิล้วนดีๆเอ็ดแจ่วขึ้นน้องเขียวเนาะครับผมแจ่วคมๆขึ้นที่แซ่บเนาะพี่น้องครับมื้อนี้กินทุกน้ำเมียนึงเด้อจากคลิปก่อนก็โอ้คนว่าดิบก็กินมาแล้วพี่น้องครับครับนี่ทุกๆน้ำเมียมื้อนี้เป็นล้วนครับเป็นอุเพี่ยน้องเขียวเนาะครับผมเดี๋ยวพี่น้องครับผมโอ้โหหอมตัวละน้องเขียวว้ายล้วนเนาะเอ็ดแจ่วพอดีจํากินนี่ห้วยอันนี้มีสูตรปลาพวงเพิ่นว่ามันอยากหยามได้เนื้อคํามันลวกว่าเป็นได้หยามมันเป็นจังได๋ว่าพี่พี่น้องฟังนี่มันก็มีอยู่ครับเฮาก็เพิ่นว่าบ่ต้องใส่น้ําเพิ่นว่ามันจังบ่หยามมันแม่นบ่เฮาก็ใส่น้ําจนว่าให้มันพุ่นละคั่วจั่วน้ําแห้งให้มันสุกไปพุ่นละครับเอาแบบน้ําแห้งไปเลยครับให้น้ําแห้งไปเลยพุ่นนี่เฮาก็ล้วนไปจังซี่ล่ะครับนี่พี่น้องจะแซ่บพี่น้องครับครับเนื้อพี่น้องก็เพิ่นกินเทื่อพี่น้องครับนี่ซํานี่ล่ะพอดีเพิ่นว่าพอดีนุ่มแม่นบ่ลุงเขียวแม่นกันผู้เขาเจ้าไปเฮ็ดอีหยังอ่ะติ๊กๆๆๆก็จังซี่ละอือแต่ว่านี่เนาะแต่ว่าลุงเขียวว่าเอามาทุกๆสุกโคตรบ่หยาบดอกแม่นบ่เฮ้อนี่เนี่ยมันพลอยอยู่อันนี้อันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อไว้ครับจุเลยเนี่ยเนี่ยมันจะมีความพลอยความนั่นของความนิ่มในในของเขาพี่น้องครับผมเนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่เพื่อนๆว่าเนื้ออย่างของลุงเขียวนี่ตัวนี้มันเนื้อขาตัวนี้เนื้อสะโพกเนื้อสะโพกคันเฮาได้คันเฮาได้เนี่ยก็ไล่มามาเฮ็ดเกี๊ยวหวานเนาะโอ้คือเสียบเนื้อขาไล่มันก็อยากหยาบอยู่ดิแม่นเฮาก็มาจุ่มแม่เฮาบ่ได้ตุ่มปุดทุบๆน้ําฮอดจุ่มเลยนะครับเอ็ดบางๆเนาะแม่นน้องครับผมโอ้สุดยอดน้องครับแม่นอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวล้นดีๆซะก่อนพี่น้องครับเนาะล้วนมันซุกซะก่อนพี่ครับผมเดี๋ยวจะมาอุเพี่ยน้ํากันน้องเขียวเนาะครับผมติดตามกันพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับครับวันนี้เฮาหลังจากอะไรโทษพวกเราลุงเขียวเนาะครับผมขณะกำลังที่ทำการมาอู้เพียพี่น้องครับผมครับนี่เพียใส่ลงไปแล้วมันบ่ลุงเขียวครับผมตำเครื่องเคียงลงไปพี่น้องครับตะไคร้พี่น้องครับพริกไทยพี่น้องครับเดี๋ยวมันแซ่บมันนัวพี่น้องครับผมหยอดจั๊กอันนี้นี่ลุงเขียวว่าหยอดเลือดจักหน่อยนึงมันสิแซ่บบ่ลุงเขียวหยอดบ่ก็แซ่บเพิ่มเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกพี่น้องครับมันมันเป็นอ้ําสิได้ไปเป็นอ้ําเนี่ยไอ้รสอ๋อเพิ่มรสชาติเข้าไปนี่ล่ะเพิ่นอ้ําอูเพียอ้ําอูเพียพี่น้องครับเนาะเมื่อกี้สีมันสิเข้มข้นกว่าอีกน้องเขียวเนาะครับผมพอแล้วน้ําพอดีเลยบ่ได้พักไปเฉยสดคือมันน้ําน้อยมั้ยตําสีดีแดงตัวเอาพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อใส่เดือดเข้าไปพร้อมพี่น้องครับครับนี่นะเติมรสชาติความเข้มข้นพี่น้องครับนี่ที่แค้นพี่น้องครับเลือดก็ได้โอเคพี่น้องครับขาเล็กน้อยพี่น้องครับบนห้องปรุงไปเลยปะเผี่ยบ่หลายเดี๋ยวหาน้ำเล็กน้อยก่อนพี่น้องครับเลือดพี่น้องครับผมถือว่าเป็นสูตรเด็ดที่กันพี่ต้องครับผมครับอาหารที่ใช้แบบนึงน้องเขียวเนาะครับผมรับอุเพียพี่ต้องครับผมเดือดมันจะเป็นยังไงล่ะใส่เยอะน้อยอุเดียดเอาปลาเค็มนึงเสียมน้อยลองครับเดี๋ยวจะให้ลูกเขียวปรุงพี่ต้องครับในห้องปรุงเลยเนาะปรุงตัวปรุงแล้วก็จะได้ใส่ผักเตี้ยงกับปรุงออกแล้วพี่น้องมาถ้าขันแรกครับผมนี่ลงมาเลยรสชาติธรรมดาพี่ต้องครับปรุงรสสุดยอดพี่น้อง
โอเคโอเคโอเคโหแซ่บอยู่จังได๋พี่น้องครับผมทั้งรสราชาทั้งราชาชิดลําสุดยอดแล้วโอเคพออ่ะพี่น้องครับครับวันนี้เฮาโอ้พี่น้องครับเป็นมาตรฐานแล้วเนาะสวัสดีเดี๋ยวให้เชื่อช่วยดีๆพี่น้องครับครับเดี๋ยวให้ชี้เอาพักลงกับความปรุงนะครับเนาะอูเพียพี่น้องครับเมนูเด็ดๆวันนี้นะครับผมครับทั้งอูทั้งออมทั้งหลนพี่น้องครับผมเนี่ยบุกขึ้นพี่น้องครับเนี่ยสุกดีก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวจะเอาพักลงนะลุงเขียวเนาะครับผมนี่พี่น้องครับสุกไปคิดว่าสุกเหรอครับสุกเหรอพักลงนะลุงเขียวครับผมมีพักอย่างไรพักร่วมอันนี้มีหอมแล้วก็พักคุ้นเลยผักบุรพาผักพุนเลิศนะครับผักพุนเลิศใช้น้ำสีขาวหรือว่าใบชะพลูนะครับเนาะผมลองกระผมผักกันเลยโรยเกลือลงไปพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวจังหน่อยจากผมอยู่ไปกินกันน้องเขียวเนาะครับผมติดตามการพิจารณาครับทางนี้กับมาแล้วนะครับเจ้าของช่องเพื่อนบ้านดีครับผมโอ้มาจากไทยเลยมาจากในบ้านพอดีเว้ยไหนเมื่อไหร่เลยเนี่ยคือนั่งเงาเงาวันเพ็ญเดือน12น้ำละนองเต็มตลิ่งพวกเราทั้งสองชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงแม่นบ่ครับผมพ่อช่วงนี้ช่วงหนาวลอยกระทงดิแม่นครับผมโอ้ยไปได้ไหนตัวนี้มันบ่ค่อยสดชื่นไปเลยครับแต่ว่าเมื่อนี้พระเสด็จว่ามีเมนูดีที่ต้องทำต้องมีน้องเนาะก็มีเมนูคือเป็นเมนูอ๋อแน่พี่น้องครับหลักจะเป็นไอ้อย่างกับเพื่อนเฮ้มีอุเพียแน่มีอ้อแน่นะครับเนาะโอ้พี่น้องครับครับอันนี้ลุงเขียวว่าหายพันชักเก็บแซ่บๆพี่น้องครับโอ้มันจะจางบนลุงเขียวก็เลยใส่น้ำปลายังหน่อยครับผมโอเคโอเคเอาละพอดีละวันนี้เพื่อนว่าการกินอาหารต้องกินจางไว้ก่อนนะครับพันชักเน้นจางไว้ก่อนเพื่อนว่าเพราะว่าค่ำกินเข้มเนี่ยเป็นโรคอย่างเงี้ยเน้นว่ามันจางแล้วเขาเติมน้ำปลาได้ไหมแต่ว่าถ้ามันเข้มเดียวนี่เอาขึ้นก็ได้เอามาลุงเขียวเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้เฮานับไปนับไปนับไปนี่แล้วระวังนี่เลยเออเนี่ยแซ่บพี่น้องว่าผ่านสักว่านี่ละได้มาน้ำลายเฮียพี่น้องครับเนี่ยเฮียสดๆแซ่บพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวอยู่ไปกินด้วยกันลุงเขียวเนาะครับผมติดตามกันพี่น้องเลยเมื่อนี้เฮาครับผมครับป้าเรียบร้อยตัวลุงเขียวอู้เพียครับแม่ครับผมป้าจัดให้ช่างผ่านสักกันเราก็เดี๋ยวเนาะเมื่อเนาะผ่านสักว่าเป็นบ่ค่อยสดชื่นไปได้กินข้าวบ่ค่อยแซ่บเพิ่นว่าเมื่อนี้ลุงเขียวเลยว่าจัดเนื้อให้ตัวแม่ติลุงเขียวจังไห้เพิ่นไปยังคือกินเป็นตาแซ่บให้ลุงเขียวคือกินบ่เอิ้นบ่เอิ้นพวกแล้วนี่ฮัลโหลพี่น้องเอ้ยทักพี่แม่พี่น้องเบิ่งพี่แม่บ่มาเด้อพี่น้องมื้อนี้มื้อหลายไปพันสักเสือเปียวเนี่ยมาให้อ้อมว่าซั่นไปเป็นชั่วโมงถึงจะเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยเอ้ยให้เจ้าของกินเอ้ยให้พันสักกินตัวนี้พันสักว่าบ่สบายกินข้าวคนบ่มีแห้งกินข้าวก็แซ่บต่อให้คนต่อคนมีแห้งกินแซ่บโอ้ให้กินแห้งพันสักว่าได้ล่ะให้คนอยู่ดีสบายกินแท่งก็ได้ภาษาว่าไข่พี่น้องครับมื้อนี้ไข่ได้รอบปีบ่เนี่ยภาษาว่าพี่น้องฟังหน่อยภาษาว่าพี่น้องฟังตั้งแต่เกิดเป็นคนมานี่ไข่จักเทื่อแล้วโอ้ยนําไข่มันน่ะบ่ถวนเนาะครับปีนี้ไข่จักเทื่อแล้วปีเนี่ยอืมประมาณจัก7 8หรือว่า10ได้ทีอะไรไข่นี่ล่ะจักสิแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวบ่แม่นถือลมหนาวพัดมาอีกแล้วบ่แม่นถือควางเขาเจ้าติมันได้ของในลมหนาวได้จังนี่โอ้ยว่าสิกินข้าวน้ําต้องเขียวแซ่บๆจักหน่อยโอ้ยกินบ่ได้บ่นี่กินบ่ได้เนาะกินบ่ได้ก็เอาไปตะกอนเดี๋ยวลุงเขียวต้มข้าวต้มให้นี่ละลุงเขียวว่าบ่หยังลุงเขียวกินแท่นว่าสิต้มข้าวให้ผู้ที่ย้อนนี่ต้มข้าวให้ตัวมันบ่แม่นหยังดอกครับอืมไถชุกแล้วมันหยาบอันเราวินี่บ่ถูกใจเพิ่นปานใดโอ้ยลุงเขียวก็บ่ถูกใจเพิ่นเนาะมันมีอยู่ดิอ่ะดิบมีอยู่ดิอ่ะมาให้เราแม่เฮ้ยจับมันถือใจได้มั้ยเนาะโอ้ยบ่บอกเลยฮู้จักอยู่ล่ะแม่จังมันสิซุกว่าเป็นคนผู้นี้ก็จังว่าเนาะว่าสักครับกินดิบมันพอว่าเลยเนาะสักเนาะเอามาใส่จานใส่หยังว่าไงเพิ่นก็ได้โอ้ยมันเด็ดเด็ดด้วยเนาะบ่เอาเด้อเด็ดบ่เหลียวซอยเนื้อแม่ไม้ให้ว่าสักพอดีลงเสียวน้องก็บ่เป็นไข่เด้อพี่น้องเอ้ยรู้สึกว่าปวดหัวตัวฮ้อนจักนิดจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อโอ้เอามาสักบ่ทุกคักๆเลยดิบแท้ๆแดกครึ่งๆพ่อแดกครึ่งๆใส่เลยบัดนี้โอ้ยบ่สิเป็นไข่เติมซะบ่ลูกเอ้ยอันนี้ดิบผู้สูงให้ถามกันน่ะอันนี้ดิบครับเออดิบบ่
กินมาจูเลยนี่เจ้าขมนี่อันนี้ก็ดีจูเลยเอามาสักเอาสิซะกินอันสุกจักอันชิบเนี่ยเขาจะกินนิบไหลโอเคกั้นใจกินนะอันนี้ความใส่ผักเหงื่อใส่ผักบุรพาของนี่แสบเลยบางทีก็กินได้นิบไหลกับบุหรี่แล้วลูกเขียวเนาะเปลี่ยนกันแน่พี่น้องครับเฝ้าไข่บนว่ามือนี่เนาะเอาบ่อเฝ้าไข่กันจังกินยาแสงวัดเนาะจังสีละพี่น้องครับบุกครับอากาศเปลี่ยนแปลงมาประทักเนาะดูแลสุขภาพเจ้าของลำแน่มีอย่างฝากถึงแฟนคลับเอฟซีบอที่กำลังเบิ่งอยู่ตอนเนี้ยก็ดูแลสุขภาพเจ้าของนี่ครับพี่น้องครับพี่เฟียทั้งกรุงเทพนะครับเนาะทั้งร้านเสริมสวยทั้งอย่างน้ำพุนละเอาครับแม่ว่าแฟนคลับทุกคนก็ได้ติดผู้จับแฟนซักอ่ะเตรียมตัวไว้เด้อเป็นไรล่ะเบื้องอาการนี่ผมว่าเบื้องเกินสินเทียนหรอกห่วยเป็นยังถือว่าแล้ววันที่หนึ่งบอกไอ้อ้อยบนตะบุ่มแรงนะโอ้โหตะบุ่มแรงเลยเจ้บ่บุ่มแรงแท้ไม่ได้เลยมาตายเขาพี่รองครับเอาพี่รองให้กินข้าวกินน้ำเท่ากันกินข้าวกินน้ำแล้วก็ไม่ให้มีแห้งหรอกแล้วมาตักเนาะครับผมข้าวกินน้ำแซ่บๆไปต้องการนะครับผมบอกหนุ่มพิษศพเนี่ยห่วยบ่สบายพี่รองครับผมบ่สบายเป็นไงบ้างบอกง่ายว่าได้รอบปีพี่น้องครับแต่ว่าซักมาฝึกงานได้ละพี่น้องครับแต่ว่าโอ้แต่ว่าปีนี้นี่ถือว่าอากาศก็ถือว่าอากาศเย็นอยู่ในลุงเขียวเนาะครับผมมันทางลังเทียมันเย็นทางลังเทียมก็ฮ้อนขึ้นมากคือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงอะนะตั้งกายปั๊บอุณหภูมิบ่ทันมันบ่ทันแล้วมันเรียนจังได๋ละเรียนกับหน้ากับหลังอยู่พี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงกันย่ําขึ้นนอนกับเจ้าห่มผ้าจะแก่จะแก่เสียบผ้านอนมันต้องบ่แม่นแล้วเด้เสียนผ้านอนมันจังเฮาจังร่างกายต้องอบอุ่นเออแล้วนอนสิยันผ้าห่มบ่แก่เสียผ้านอนยังได้กับใครงานนอนภาษาว่างไหนถูกต้องบ่ลุงเกี่ยวเว้าแม่นตัวเอาพี่น้องครับนี่คือภาพบรรยากาศข้อมูลข้อซึ้งกันพี่น้องครับได้อยู่ได้กินกันแบบง่ายๆเนาะแต่ติดตามคลิปต่อไปครับผมติดตามต่อไปข้างหน้าแล้วพี่น้องเออไปสิมอมแล้วมอมหน่อยมอมบ่ได้เที่ยวปีใหม่แท้ๆมอมแรงแน่เลยวันนี้จังได๋จังได๋ก็เป็นกำลังใจให้ผมน้องแม่เด้อพี่น้องครับผมครับผมถึงฝากคลิปหน้าคลิปในคลิปต่อไปทั้งช่องภาษาเพื่อนไปแล้วครับคลิปหน้าคลิปในที่มีอย่างนั้นฝากติดตามกันแล้วครับเนาะติดตามกันไปครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้วิธีสารไปสำเนียงครับพี่น้องครับครับแขกแดดพี่น้องเลย